การค้นหาข้อมูลและเลือกใบอนุญาตเมื่อเข้าสู่ระบบ BizPortal ที่เว็บไซต์ bizPortal.go.th แล้วสามารถคลิกขออนุญาตออนไลน์จากนั้นเลือกประเภทงานบริการที่ต้องการซึ่งมีทั้งการขอใหม่ต่ออายุชำระค่าธรรมเนียมแก้ไขเปลี่ยนแปลงและยกเลิกใบอนุญาตจากนั้นเลือกธุรกิจระบบจะแสดงรายการใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจนั้นเลือกใบอนุญาตที่ต้องการแล้วคลิกดำเนินการต่อ เพื่อไปหน้าสรุปใบอนุญาตหรือหากไม่แน่ใจสามารถคลิก Smart Quiz คำถามที่จะช่วยแนะนำใบอนุญาตที่ต้องขอเพียงตอบคำถามสั้นๆเกี่ยวกับธุรกิจคลิกดูใบอนุญาตที่คุณต้องขอเพื่อไปอยังหน้าสรุปใบอนุญาตในหน้าสรุปใบอนุญาตสามารถคลิกไอคอนตัว i เพื่อรับทราบข้อมูลรายการใบอนุญาตเพิ่มเติมได้และสามารถเลือกได้ว่าต้องการยื่นขอใบอนุญาตทั้งหมดหรือเลือกยื่นขอบางใบอนุญาต โดยในแต่ละรายการใบอนุญาตจะแสดงระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนและค่าธรรมเนียมให้ทราบพ,พร้อมทั้งแสดงผลรวมค่าธรรมเนียมและระยะเวลาท,ทั้งหมดที่ใช้ในการดำเนินการหรือหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคลิกดูรายละเอียดเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือสำหรับประชาชนได้หลังจากเลือกใบอนุญาตที่ต้องการขอแล้วคลิกดำเนินการขอใบอนุญาตทันที ระบบจะพาไปยังหน้ากรอกแบบฟอร์มในขั้นตอนถัดไปสำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลเพื่อเริ่มธุรกิจใหม่สามารถคลิกค้นหาข้อมูลธุรกิจคลิกเลือกธุรกิจใหม่ที่สนใจระบบจะแสดงหน้าข้อมูลธุรกิจซึ่งจะปรากฏข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจนั้นและสามารถคลิกดูข้อมูลสถิติการประกอบธุรกิจจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า DBD Data Warehouse เพื่อดูข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับธุรกิจโดยเลือกกิจกรรมของธุรกิจที่ท่านสนใจแล้วคลิกดูข้อมูลภาพรวมของประเภทธุรกิจคลิกค้นหาข้อมูลหากไม่ทราบวิธีการค้นหาข้อมูลสามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ระบบจะแสดงข้อมูลสถิติของประเภทธุรกิจสถานพยาบาลเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเริ่มต้นธุรกิจนั้น หรือหากต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถคลิกสอบถามเจ้าหน้าที่ผ่านแชทหรือคลิกแชทกับเจ้าหน้าที่โดยกรอกข้อมูลสำหรับการติดต่อแล้วคลิกเริ่มการแชทเพื่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ได้หรือหากไม่แน่ใจสามารถคลิก s m a r t q u i z คำถามที่จะช่วยแนะนำใบอนุญาตที่ต้องขอและหากต้องการขอใบอนุญาตเพื่อเริ่มต้นธุรกิจสามารถคลิกขอใบอนุญาตได้ทันทีที่ b i z Portal เพื่อเลือกใบอนุญาตที่ต้องการขอจากนั้นคลิกดำเนินการต่อระบบจะแสดงหน้าสรุปใบอนุญาตคลิกดำเนินการขอใบอนุญาตทันทีระบบจะพาไปยังหน้ากรอกแบบฟอร์มในขั้นตอนถัดไป